ถึงกันไหมฮะวันนี้พูดเรื่องยางกันดีกว่าไม่ใช่ยางพายอันนั้นไม่มีนะยางพาราคุณหูคุ้นตากันดีนะยางพาราข้อหนึ่งเลยลูกเป็นไม้ยืนต้นมีถิ่นกำเนิดบริเวณลุ่มแม่น้ำอเมซอนแม้ยังกษัตริย์ป่านะประเทศบราซิลและประเทศเปรูทวีปแอฟริกานั่นเองทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะโดยชาวพื้นเมืองเนี่ยเรียกว่าเกาชูเกาชูแปลว่าอะไรต้นไม้ร้องไห้เพราะมีน้ำไหลออกมานะจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2313โจเซฟพริสลีย์เนี่ยนะเขาพบว่ายางเนี่ยสามารถนำมารบรอยดำของดินสอได้จึงเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรยางลบลูกรับเบอร์นะซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ในประเทศอังกฤษและประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้นยางลบใช้ในอังกฤษนะและศูนย์กลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้เนี่ยนะแต่เดิมอยู่ที่รัฐปารานะของประเทศบราซิลยางชนิดนี้เนี่ยจึงเรียกว่ายางปาราโนยางพารานั่นเองมีการแผลงศัพท์มาข้อที่สองลูกยางพาราเนี่ยนะเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะมีเกษตรกรและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเนี่ยประมาณ1ล้านครอบครัวรวมครอบครัวอีฉันด้วยกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยนะและประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่อันดับ1ของโลกเลยนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เป็นต้นมาแม้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเสียเหลือเกินนะข้อที่3ลูกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางมากที่สุดคือ6โมงเช้าถึง8โมงตื่นมานะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นต้นยางได้อย่างชัดเจนและได้ปริมาณน้ำยางเนี่ยนะใกล้เคียงกับการกรีดยางในตอนเช้ามืดแต่การกรีดยางในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่เนี่ยนะจะให้ปริมาณยางมากกว่าการกรีดยางในตอนเช้าอยู่ร้อยละ4-5ซึ่งเป็นช่วงที่ได้ปริมาณน้ำยางมากที่สุดด้วยแต่ว่ามีข้อเสียคืออะไรผีหลอกเหรอโนข้อเสียคือทำให้ง่ายต่อการกรีดโดนเยื่อเจริญซึ่งผลคือทำให้เกิดโรคหน้ายางและยังเป็นการสิ้นเปลืองลูกและไม่มีความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายหรือโจรผู้ร้ายด้วยแม้ตีหนึ่งเวลาออกหน้าเหยื่อเลย